สวัสดีเพื่อนๆพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับเรื่องราวความรักของวันวาเลนไทน์เนาะแม่พอพูดถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยคนโสดก็จะหมั่นไส้คนมีคู่เนาะเอาล่ะครับคลิปนี้ก็จะขอพูดถึง14คดีความรักที่จบไม่สวยไม่แฮปปี้เนาะถ้าผู้ฟังคนไหนโสดอยู่ก็เข้ามาฟังข้อมูลคดีก่อนตัดสินใจจะหาคู่ได้นะครับหรือว่าคนที่มีคู่แล้วก็ฟังได้เนาะจะได้รู้ว่าความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบจริงๆนะซึ่งคดีทั้ง14นี้นะครับผู้ก่อเหตุเลือกจะใช้วันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันจบทุกสิ่งทุกอย่างและแม้บางเคสนะครับพวกเขาจะไม่ได้ต้องการให้มันจบแบบนี้ก็ได้แต่ในบางคดีเราก็แมทเข้าใจถึงเหตุผลได้เลยเนาะว่าเขาทำไปทำไมงั้นเรามาพบกับเรื่องแรกกันเลยครับคดีที่1สตีเฟนแกนเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นะครับของปีคศ2007ณสถานีตำรวจประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับเดินตรงไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าภรรยาของเขาหายตัวไปใช่แล้วล่ะครับสตีเฟนแกนนั่นเองเขาก็ได้ให้ข้อมูลไปนะครับเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของภรรยาแต่แล้ว3สัปดาห์ให้หลังก็พบกับศพของเธอนะครับถูกเก็บไว้ที่โรงรถของเจ้าสตีเฟนนั่นเองซึ่งศพของภรรยานะครับที่เจอนะครับก็มีชื่อว่าทาร่าลินซึ่งมีอายุได้34ปีซึ่งถ้ามองจากรูปการเนี่ยนะครับแวบแรกเลยไม่ต้องสงสัยใครนะครับก็ต้องเป็นสตีเฟนแกนใช่ไหมเพราะหล่อนก็เป็นศพอยู่ในโรงรถของเขาอ่ะแต่ว่านะสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในช่วงที่ตำรวจสอบสวนนะครับบักสตีเฟนแกนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่ภรรยานะครับที่หายไปแม่และลูกๆอีก2คนก็หายไปเช่นกันโดยหายไปตั้งแต่วันที่9กุมภาแล้วแถมเขายังบอกตำรวจอีกว่าคิดว่าภรรยาของตนนั้นน่าจะแอบกลับไปทำงานที่บ้านเกิดในเปอร์โตริโกเพราะทั้งคู่นั้นได้มีปากเสียงทะเลาะกันภรรยาเขาถึงขึ้นรถลึกลับสีดำแล้วจากออกไปและตอนที่พบศพของทาร่าเนี่ยก็พบเพียงชิ้นส่วนของร่างกายบางส่วนเท่านั้นนะแต่ตำรวจกลับไปพบส่วนอื่นๆของร่างกายใกล้ๆป่าในสวนสาธารณะที่ชื่อ Stony Creek Metro Park เจ้าสตีเฟนเองก็ยังไม่ยอมรับสารภาพนะครับทั้งๆที่ชิ้นส่วนนะครับก็อยู่ในโรงรถของเขาเจ้าหน้าที่จึงต้องควบคุมตัวเขาไว้ก่อนแต่ตอนที่เจ้าสตีเฟนนะครับมาแจ้งความกับตำรวจเนี่ยเขาทำท่าทีเหมือนคนข้างรักภรรยามากๆเลยจึงทำให้ตำรวจนะครับยังไม่ปักใจเชื่อแบบ 100% เนาะว่าเจ้าสตีเฟนเนี่ยเป็นคนร้ายจริงๆแต่แล้วนะครับก็ได้เจอกับจดหมายจากภรรยาที่ส่งมาจากปาเตลิโก้นะครับแต่เมื่อตำรวจสืบไปสืบมากลับพบว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยถูกปลอมลายมือขึ้นมาจากสตีเฟนนั่นเองแล้วเจ้าสตีเฟนนะครับยังปักปั๊มภรรยานะครับบอกว่าตนเองนั้นรู้ว่านางต้องแอบมีกิ๊กแน่ๆเลยซึ่งกิ๊กที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คนที่ทำงานที่เดียวกับเธอนั่นแหละและบอกกับตำรวจอีกว่ากล้าเอาหัวตัวเองเป็นประกันเลยว่าแฟนน่ะมีกิ๊กมันจึงทำให้การตัดสินใจของตำรวจเริ่มสั่นคลอนเพราะคิดว่าทาร่าอาจจะเดินทางกลับมาและดวงกุดเดินไปเจอฆาตกรใกล้ๆบ้านและถูกสังหารเอาและก็เป็นไปได้ว่าจะถูกแยกชิ้นส่วนก่อนจะเอาไปซ่อนที่ไหนสักที่แต่ตำรวจก็พบพิรุธบางอย่างของเจ้าสตีเฟนนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเอาผิดเขา 100% ได้นะด้วยความเจ้าบทบาทของเขานะครับทำทีเป็นผู้ชายรักครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลงเชื่อจึงได้ปล่อยตัวกลับบ้านไปแต่ด้วยความที่คนผิดทำอะไรก็ร้อนตัวใช่ไหมล่ะกลัวจะโดนตามสืบจนรู้ความจริงเข้าเจ้าสตีเฟนก็เลยรีบหนีนะครับไม่ให้ตำรวจตามตัวได้ซึ่งก็ต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เนาะต้องคอยไล่ตามหากันให้วุ่นเลยโดยในอำเภอมาร์คแฮกเคิลได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปว่าทุกสิ่งที่สตีเฟนทำไปรวมถึงที่เจ้าหน้าที่ตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าสตีเฟนจะต้องเป็นคนร้ายซะหน่อยแต่เฮียสตีเฟนนะครับก็ถูกตามตัวกลับมาจนได้และคราวนี้นะครับเขากลัวจะต้องโทษหนักกว่าเดิมหากปกปิดข้อเท็จจริงจึงได้สารภาพทุกอย่างออกไปว่าตนนั่นแหละที่ชำแหละร่างของทาร่ามันทำให้เขาถูกฝากขังเพื่อรอพิพากษาโทษซึ่งในช่วงที่เขานอนคุกอยู่นั้นพอนักรักคนนี้ได้ส่งจดหมายหานักโทษหญิงที่ชื่อว่าเจนนิเฟอร์ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับถูกกักขังเพราะคดีฆาตกรรมเด็กหญิงอเล็กซานเดียอายุ8ปีและเด็กหญิงแอชลีย์อายุ5ปีพร้อมกับสังหารสุนัขพันธุ์ปอมเปอริเนียนอีก3ตัวในเมืองมาคอมซึ่งคำให้การของเธอต่อตำรวจก็คือมันมีเสียงกระซิบของปีศาจบอกให้เธอสังหารเด็กๆพร้อมกับสุนัขซะเธอถึงได้ลงมือสังหารเหยื่ออย่างเลือดเย็นและเจ้าสตีเฟนนี้ส่งจดหมายถึงเจนนิเฟอร์ไปหลายสิบฉบับเลยด้วยกันแถมเนียนๆนะปลอมชื่อตัวเองว่าเป็นซาร่าแล้วรู้ไหมครับตำรวจนะครับรู้ได้ไงว่ามันคือบักสตีเฟนล่ะเนี่ยนั่นเพราะว่าก็เจเจนนิเฟอร์เองนี่แหละดันเขียนซองถึงสตีเฟนแกลนเลยซะอย่างนั้นมีจดหมายฉบับนึงนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่เปิดอ่านซึ่งเจ้าสตีเฟนนะครับเขียนบรรณาถึงชีวิตอันแสนจะอาภัพสุดแสนจะน่าสงสารเรียกคะแนนความสงสารจากผู้หญิงคนนี้ทั้งภรรยาทอดทิ้งลูกก็ทอดทิ้งแม่เขาก็ไม่รักอีกแถ
แถมยังแกล้งเขียนเข้าไปว่าเขานั้นคิดถึงทุกๆคนมากเลยนะซึ่งตำรวจนะครับก็สงสัยนะครับว่าทำไมนักโทษหญิงรายนี้ถึงได้ยอมตอบกับจดหมายจากสตีเฟนเยอะแยะมากมายไปเลยเธอก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันน่ะแค่อยากจะรู้ว่าชายคนนี้นั้นกล้าจะเล่าประวัติของตัวเองหรือเปล่าว่าไปทำอะไรมาถึงต้องลงเอยมานอนคุกเหมือนกับเธอแต่แล้วศาลก็สั่งลงโทษให้บักสตีเฟนจำคุกไป 50-80 ปีโทษฐานที่ฆาตกรรมเมียตัวเองและถูกย้ายไปที่คุกอื่นทำให้บักสตีเฟนแกรนนะครับอดสารสัมพันธ์กับเจนนิเฟอร์ไปเลยละสิเอาละครับมาคดีที่2เนาะเป็นคดีของพอลกิฟสันเป็นคดีที่เกิดขึ้นในฟลอริดาพอลกิฟสันใช้ชีวิตคู่กับโทมิก้าปีเตอร์สันมานานมากๆแต่ในวันแห่งความรักของปีคศ2011นั้นโทมิก้าตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์รักอันยาวนานจึงทำให้พอลกิฟสันนะครับชอกช้ำหัวใจเป็นที่สุดซึ่งเราก็จะเห็นได้จากรูปเลยเนาะไม่ใช่ว่าพี่แกไปโดนใครต่อยมานะครับจนตาบวมแบบนั้นนะและนั่นเป็นเพราะแกร้องไห้เสียอกเสียใจที่โดนเมียทิ้งต่างหากล่ะซึ่งโทมิก้านะครับบอกกับพอว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะถูกกับเธอต่อยสักหน่อยอะนะแล้วค่อยย้ายไปหลังจากที่เธอนั้นหาคนมาช่วยแชร์ค่าที่พักแห่งใหม่ได้ซึ่งวันนั้นก็มาถึงจริงๆครับเพราะเพื่อนของโทมิก้าก็ได้เดินทางมารับนางที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งพอก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นนะสิเจ้าพอดันหน้ามืดไม่อยากเสียของรักของหวงไปจึงหยิบปืนของเขาขึ้นมาแล้วลั่นไกไม่ยั้งนะครับไปที่รถของหล่อนซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาแค่ต้องการจะขู่หรอกเนาะโดยภายในรถนะครับไม่ได้มีแค่โทมิก้าไงล่ะเพราะมีคนขับรถนะครับเป็นผู้ชายผู้โดยสารหญิงอีก2คนแล้วก็เด็กหญิงอายุ3ปีอีก1คนเนาะซึ่งลูกกระสุนนะครับก็ได้ไปถากโดนเพื่อนหญิงคนหนึ่งของโทมิก้าเข้าส่วนตัวโทมิก้าเองนะครับก็โชคร้ายนะครับโดนยิงเข้าอย่างจัง5นัดเลยทีเดียวจนจบชีวิตในที่เกิดเหตุทำให้พอลกิฟสันนะครับถูกจับกุมตัวในข้อหาใช้วุธก่อเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและลงมือฆาตกรรมซึ่งเจ้าพอลกิฟสันนั้นก็ร้องขอผ่านทนายนะครับให้ศาลช่วยรีบตัดสินคดีให้จบๆไปซะศาลจึงตัดสินให้เขารับโทษจำคุก20ปีในข้อหาฆาตกรรมและถูกเพิ่มโทษไปอีก15ปีในข้อหาทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียทรัพย์สินจากการที่เขาใช้ปืนยิงไปที่รถจนเสียหายจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเอาล่ะครับมาถึงคดีที่3กันบ้างดีกว่าเป็นของคนนี้เลยครับออสการ์พิสโตเลียสออสการ์พิสโตเลียสเขาเคยเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกประเภทวิ่งมาก่อนและเขามีแฟนสาวนะครับชื่อว่าลีวาสตีนแคมป์ซึ่งในปีคศ2013ในวันที่คนโสดมักจะเบื่อคนมีแฟนของทุกๆปีออสการ์พิสโตเลียสได้ลั่นไกใส่แฟนสาวที่เป็นถึงนางแบบภายในบ้านและแน่นอนครับเขาจึงถูกจับในข้อหาฆาตกรรมและตอนขึ้นศาลนะครับออสการ์ดันพูดกอกหูศาลซ้ำไปซ้ำมาว่ามันคืออุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุเพราะเขาเข้าใจผิดไปว่าภรรยาของเขานั้นกำลังนอกใจเขาทางฝั่งตำรวจเองก็พยายามหาสาเหตุนะครับว่าเจ้าออสการ์เนี่ยเข้าใจอะไรผิดถึงขนาดต้องชักปืนออกมายิงกันเลยจากการสืบสวนเพราะว่าก่อนที่นักกีฬาพาราลิมปิกประเภทวิ่ง200และ400เมตรเจ้าของฉายาใบมีดลมกดคนนี้จะทำการลั่นไกดับชีวิตแฟนของเขานักกีฬาผู้นี้ดันไปเจอข้อความที่แฟนสาวโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ว่าพรุ่งนี้คุณจะเอาแรงที่ไหนมายกแขนกอดคนที่คุณรักได้ล่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะครับว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาลั่นไกหรือเปล่าและกำลังสงสัยว่าช่วงก่อเหตุนั้นออสการ์กำลังเมาหรือเปล่านะครับเลยขาดสติโมโหที่แฟนโพสต์แบบนั้นลงไปก็เป็นได้เนาะมาถึงคดีที่4นะครับเป็นคดีของคู่รักสูงวัยนะในปีคศ2015ตำรวจรัฐอลาบามานะครับได้พบศพ2สามีภรรยาอายุสูงวัยนะครับนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในบ้านหลังจากตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วตำรวจคาดเดาว่าน่าจะเกิดจากการฆาตกรรมแล้วก็ฆ่าตัวตายทิ้งนะครับเพราะหลักฐานที่เก็บได้ก็บ่งบอกว่าชายชราผู้เป็นสามีวัย77ปีคนนี้นะครับเป็นผู้ลงมือใช้ปืนยิงภรรยาอายุ76ปีทิ้งพวกเขาคาดการว่าเมื่อผู้ชายคนนี้เห็นภรรยาเสียชีวิตแล้วจึงได้จบชีวิตตัวเองตามลงไปเรื่องราวนี้นะครับก็ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ท้องถิ่นของเมืองอาลาบามาโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ใดๆแถมสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับมีโรคภัยลุมเล้ามาอย่างยาวนานคงจะตัดสินใจช่วยให้ภรรยาหลุดพ้นลาโลกกันไปแล้วตัวเองค่อยตายตามไปด้วยทีหลังมันก็คงเป็นเรื่องโรแมนติกของเขาแหละมั้งครับที่ตัดสินใจจบชีวิตลงในวันที่14กุมภาพอดีเข้าสู่เรื่องที่15กันดีกว่าครับคดีของนาธานลุทโธนาธานและภรรยาที่ชื่อเดนนิสนะครับในขณะที่ทั้งคู่เดินสายเผยแพร่ศาสนาทางแถบยุโรปตะวันออกก็ได้พบกับนักเรียนสาวชาวรัสเวียคนหนึ่งนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจอุปการะหล่อนเอาไว้เมื่อเด็กสาวคนนี้อายุได้18ปี
พวกเขาก็ตั้งรกรากอาศัยอยู่ในรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อนานวันเข้าเด็กสาวก็โตขึ้นก็สวยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับและมันทำให้นาธานเกิดตกหลุมรักเด็กสาวเข้าให้นะสิ2ปีถัดมานะครับนาธานวางแผนลงมือสังหารภรรยาของตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่กับเด็กสาวรุ่นลูกนะซึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2013นั่นเองนาธานได้เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าภรรยาของเธอเสียชีวิตจากการที่ถูกขโมยลักลอบเข้าบ้านมาแล้วเจอแล้วก็ฆ่าหล่อนทิ้งซึ่งศพของเดนิสนะครับถูกยิงที่ศีรษะแต่พอตำรวจเริ่มควานหาหลักฐานในที่เกิดเหตุและไปเจอเข้ากับคอมพิวเตอร์ของนาธานซึ่งมีคำค้นหาใน Google นะครับว่าวิธีทำปืนเก็บเสียงตีใครสักคนที่หัวให้สลบและการฉีดยาให้ตายซึ่งบอดการค้นหาทั้ง3อย่างนี้เองเลยกลายเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับที่เริ่มมัดตัวนาธานว่าเขานี่แหละคือผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนส่วนนักย่องเบาที่บ้านเนี่ยที่เขาเกริ่นมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้พอสืบไปสืบมานะครับมันก็ใช่จริงๆนะครับนาธานถูกจับตัวได้แล้วในระหว่างนั้นนะครับที่สู้คดีกับชั้นศาลอยู่อัยการได้ใช้หลักฐานเพื่อผูกเรื่องราวขึ้นมานะครับนั่นก็คือบอกกับศาลว่าหลักฐานประวัติการค้นหาใน Google ข้อความในอินบ็อกซ์ที่บอกกับนาธานว่าหล่อนรู้นะว่านาธานอยากจะฆ่าหล่อนน่ะและเธอยังได้บอกอีกว่าทำไมเขาต้องการจะฉีกหน้าเธอเหรอด้วยการวิ่งตามสาวเด็กอายุ20ปีเนี่ยนะแต่ทนายนะครับก็ออกมาปกป้องเท่าหัวงูคนนี้และบอกกับศาลว่าหลักฐานพวกนี้เอามาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรอกนะและก็ไม่มีใครเป็นพยานรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวว่านาธานต้องการจะให้เด็กสาวคนนี้เนี่ยมาแทนที่คนรักของตนด้วยแล้วยังเถียงกลับไปอีกว่าการที่นาธานสังหารภรรยาของเขาเพื่อที่ได้อยู่กินกับเด็กสาวในวันวาเลนไทน์เนี่ยทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเมื่อศาลได้ฟังคำพูดพวกนี้นะครับมันจึงทำให้ศาลต้องคิดหนักจนต้องพิจารณาหลักฐานวัตถุพยานรวมถึงข้อแก้ตัวทุกอย่างอยู่นานแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ตัดสินโทษให้นาธานรับโทษจำคุกไป45ปีเพราะข้อความสุดท้ายที่ทนายพูดเอาไว้นั่นเองครับจึงเป็นตัวผูกเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้ศาลคิดว่าใช่แล้วล่ะมันคือเหตุผลที่เขาลงมือสังหารภรรยาเพื่อหวังจะอยู่กินกับเด็กสาวในวันวาเลนไทน์นั่นเองครับคราวนี้มาฟังคดีที่ผู้ลงมือก่อเหตุเป็นฝ่ายหญิงกันบ้างเนาะคดีที่6ของแอนเดรียกอนซาเลสแอนเดรียกอนซาเลสวัย59ปีเธอเป็นลูกสาวของอดีตผู้พิพากษาที่เสียชีวิตไปแล้วเธอมีอาชีพเป็นคุณครูและถูกจับกุมตัวในข้อหาฆาตกรรมหลังจากที่เธอทุบศีรษะของจิโอวานนี่จูเลียโนสามีของเธอที่มีอายุ44ปีจนเสียชีวิตลงและที่เกิดเหตุก็คือถนนภายในบ้านอาริงตันรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2014ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดในวันแห่งความรักอีกเช่นเคยตามข้อมูลผลการชันสูตรศพแจ้งว่าแอนเดียกอซาเลสทุบตีสามีของเธอที่ใบหน้าศีรษะและทั่วร่างกายด้วยความรุนแรงขณะที่เธอขึ้นศาลอยู่นั้นเธอบอกกับคณะลูกขุนว่าสามีของเธอหกล้มลงเองและหล่อนก็ไม่ได้เป็นผู้ทุบตีสามีอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดเพียงแค่หลักฐานหลายอย่างนั้นดูคล้ายกับว่าสามีของเธอจะโดนซ้อมจนตายศาลได้ตั้งวงเงินประกันตัวของเธอไว้สูงถึง 1.5 ล้านแสนเหรียญเลยทีเดียวและจากรายงานเธอถูกพิพากษาจำคุกอย่างน้อย7ปีด้วยกันเพราะหลักฐานทุกอย่างนะครับไม่รัดกุมพอจะมัดตัวเธอเหมือนกับว่าเธอวางแผนมาอย่างดีไม่ให้ทิ้งร่องรอยอาวุธหรืออะไรก็ตามที่จะสาวมาถึงตัวเธอได้เลยเอาล่ะครับเข้าสู่คดีที่7เนาะคดีแสนป่าเถื่อนของเจมส์คาร์เตอร์หญิงสาวอายุ25ปีนามว่าเทียนาโนทิสเธอทำงานในขณะที่เรียนปริญญาเอกสาขาสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยฮาร์ดฟอร์ดควบคู่กันไปด้วยเธอคบหาดูใจกับนายเจมส์คาร์เตอร์อยู่ระยะหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงใจย้ายมาอยู่กินด้วยกันแต่ว่านะในปีค.ศ.2008นั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จบลงเพราะว่าเทียนานั้นเป็นฝ่ายบอกเลิกเจมส์มันจึงทำให้เจมส์คาร์เตอร์ไม่สบอารมณ์เอามากๆจนเขาไปแสดงอาการไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนนะสิเทียนาที่เห็นท่าไม่ดีถึงสั่งห้ามให้เจมส์กระทำกริยากับเธอแบบนั้นอีกแต่เหมือนยิงหังก็ยิงยุใช่ไหมมันจึงยิ่งทำให้เจมส์คาร์เตอร์นะครับเดือดดานขึ้นไปอีกและในคดีนี้นะครับแม่ของเทน่าเคยล่วงรู้ข้อมูลจากลูกสาวว่าในเจมส์เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนได้น่ากลัวมากๆเลยและมีพฤติกรรมชอบคุกคามจนเทน่าเคยแจ้งตำรวจให้ช่วยมากันตัวในเจมส์ให้ออกจากหล่อนอยู่ช่วงนึงเลยในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นทะเลาะกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็คงมองว่ามันเป็นเรื่องการทะเลาะกันของหนุ่มสาวแล้วเนาะคงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนอกจากนี้เทียนาได้บอกให้พ่อของหล่อนนะครับแอบนำกล้องวงจรปิดไปติดตั้งไว้บริเวณภายนอกที่พักของเธอซึ่งในกล้องนี้นั้นนะครับก็ได้บันทึกเหตุการณ์แสนเศร้าและหดหู่หลังจากที่เจมส์นะครับถูกเธอบอกเลิกไ
และในกล้องนี้เองก็เป็นหลักฐานชั้นดีนะครับในการดำเนินคดีกับเจมส์เลยเพราะมันบันทึกช่วงเวลาที่เทียน่ากรีดร้องอย่างทรมานเพราะถูกนายเจมส์นะครับใช้มีดไล่ฟันเธอซึ่งภาพก็จับได้ตอนอยู่นอกที่พักนะแม้หล่อนพยายามหนีแล้วก็ตามนะครับแต่หลังจากที่หล่อนนะครับหนีออกมาจากมุมกล้องซึ่งภาพก็จับไม่ได้เนาะหล่อนก็ถูกนายเจมส์เนี่ยใช้มีดแทงเข้าไปหลังจากที่เธออาการสาหัสนะครับเธอก็รีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเธอก็เสียชีวิตลงซะก่อนเพราะอาการเสียเลือดมากเกินไปจึงทำให้บันทึกการแจ้งความและภาพวงจรปิดนะครับกลายมาเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับในการมัดตัวเจมส์คาร์เตอร์และศาลก็สั่งจำคุกนะครับคาร์เตอร์ไว้60ปีด้วยกันนอกจากนี้นะครับคุณพ่อของทีน่าก็ได้เอาข้อความที่เธอเคยเขียนเอาไว้มาให้คณะลูกขุนฟังอีกด้วยโดยข้อความนั้นก็เขียนไว้ว่าปิดฉากซึ่งมีเนื้อหาพูดถึงเจมส์ว่าเธออยากจะรอดพ้นออกมาจากอารมณ์ความรุนแรงความเชื่อความอิจฉาและความไม่ปลอดภัยที่เจมส์ได้มอบให้กับเธอมาตลอดบ้านที่ว่างเปล่าที่ไม่มีชั้นอยู่มันน่าจะเหมาะสมกับเจมส์แล้วและฉันมั่นใจว่าตัวฉันนั้นเป็นคนสวยเก่งและมีเส้นทางชีวิตของตัวเองที่ดีรออยู่ข้างหน้าซึ่งพี่ก็จะขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้เนาะรอฟังครึ่งหลังนะครับในพาร์ทถัดไปเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระดีๆก็ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้แล้วพบกันใหม่ส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ